ในยุคนี้นะครับถือว่าเป็นยุคที่ประเทศนั้นกำลังเข้าสู่การปฏิรูปนะครับภาคธุรกิจนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับใส่ใจแล้วก็คาดหวังเกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองในอนาคตกันแค่ไหนไปติดตามรับชมจากรายงานนี้กันครับความปรองดองเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งไม่เพียงแต่จะรอคอยอยู่ห่างๆเท่านั้นยังเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิรูปประเทศด้วยสะท้อนจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่มีตัวแทนจากภาคเอกชนหลากหลายธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมภาคธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในสปช.ล้วนสนับสนุนการปฏิรูปด้านต่างๆของรัฐบาลนี้ให้ดำเนินการได้ตามรถแมพที่คสช.ประกาศไว้โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนเพราะจะมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจในระยะยาวเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกองค์กรขณะที่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วแต่นายบัณฑิตนิษฐาวรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยบอกว่าถือเป็นกติกาของสังคมที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและคาดหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะช่วยทำให้เศรษฐกิจและประเทศไทยดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนเพราะในอดีตมีข้อจำกัดด้านการทำนโยบายทำให้เศรษฐกิจไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงลึกๆแล้วเนี่ยในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนี่ยทุกคนก็คงจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าสิ่งที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ตัวเศรษฐกิจแล้วก็ธรรมาภิบาลของภาคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นในระยะยาวแต่สิ่งที่ยังเป็นความไม่ชัดเจนขณะนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่รัฐบาลจะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีผลออกมาเพราะว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจนี่จะมีผลต่อพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจทางธุรกิจในระยะยาวจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในเชิงสถาบันให้กับองค์กรเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการทำนโยบายแล้วกระบวนการการทำนโยบายที่จะปรับตัวดีขึ้นยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจไทยอย่างเครือสหพัฒน์นายบุญยเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาพิบูลไว้วางใจให้รัฐบาลนี้เดินตามรถแมพทุกระยะให้บรรลุผลโดยเห็นว่าท่ามกลางหลายปัจจัยลบภายนอกที่เข้ามากระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอย่ากระตุ้นเพียงอย่างเดียวตอนนี้คือรัฐบาลที่ต้องดำเนินทุกนโยบายให้ดีส่วนภาคเอกชนก็ดำเนินธุรกิจแบบประคองตัวเพราะยังมีปัจจัยกระทบกำลังซื้อหลายเรื่องตอนนี้ยาเนี่ยแรงในหลายๆขนานยาแรงทางด้านเศรษฐกิจก็มีอาจจะยังไม่มากยาแรงของทางรัฐบาลนะฮะแต่เรามียาแรงเรื่องอื่นอีกเรื่องคอร์รัปชันเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะเลยแล้วยาแรงบางอันมันก็อาจจะมีผลกระทบต่ออีกตัวอื่นด้วยนะฮะฉะนั้นบางทีมันก็ตอบไม่ได้ว่ายาตัวไหนคุณจะใช้มากใช้น้อยนะฮะก็คิดว่าและเชื่อว่านี่นะฮะทางการเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะตั้งใจจะทำให้มันดีแหละดีแค่ไหนต้องดูกันทางด้านของหอการค้าไทยก็ร่วมมือกับรัฐบาลปฏิรูปประเทศทุกด้านเพราะตรงกับทิศทางการดำเนินงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ได้วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศระยะ7ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2565ไว้3ด้านคือยุทธศาสตร์ภาคการเกษตรการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแผนเศรษฐกิจที่มีแนวทางการขับเคลื่อนระยะสั้นและเห็นผลมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสภาพัฒน์ระยะ10ปีแต่สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยก็คือการแก้ไขอุปสรรคการทำงานในภาคราชการที่ล่าช้าแก้กฎหมายบางฉบับที่ยังล้าสมัยและเห็นว่าไทยควรยึดแนวทางการแก้ปัญหาภายในประเทศว่าด้วยการทำตามรถแมพที่กำหนดไว้แม้ทำงานจริงจะมีปัญหาติดขัดบางประการจนทำให้กรอบเวลาการทำงานที่ตั้งไว้ต้องเลื่อนออกไปแต่ก็ควรยึดเนื้องานมากกว่าเอาเรื่องกรอบเวลามาเป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งภาคเอกชนจะช่วยชี้แจงต่างชาติถึงความจำเป็นของประเทศไทยร่วมกับภาครัฐด้วยเป็นห่วงเรื่องของความเหลื่อมล้ำซึ่งตรงกับที่ขณะนี้หอชาติไทยนี่ดำเนินการนะครับในสามสาขานะครับสาขาที่หนึ่งคือเรื่องของการเสริมสาขาที่สองก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนสาขาที่สามก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว
ซึ่งของผู้รักษาภาคนี้ภาคเอกชนมีบทบาทโดยตรงนะครับที่จะขับเคลื่อนทักษะต่างสมาคมประกันชีวิตไทยก็เป็นอีกองค์กรที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการปฏิรูปประเทศอย่างเต็มที่และมองว่าภาครัฐเป็นความหวังของภาคเอกชนที่ทยอยออกมาตรการมาพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากนักเพราะขณะนี้ทั้งเศรษฐกิจโลกราคาสินค้าเกษตรยังมีปัญหาและมั่นใจในมาตรการต่างๆที่ออกมาประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศที่กำลังทำอยู่จะทำเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคือในความรู้สึกนะเชื่อมั่นมากเลยค่ะเชื่อมั่นรัฐบาลอยู่มีความเชื่อมั่นแต่ว่ามันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกอะไรเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นผลต่อเนื่องเราส่งออกได้น้อยอะไรมีปัญหาเรื่องราคาสินค้าข้าวสินค้าการเกษตรอะไรด้วยนะมันมีปัญหาต่อเนื่องมาจากเหตุทางอื่นด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปคิดว่าถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่นะคะคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาอาจจะทำให้ดีขึ้นน่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพในฐานะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสปช.ชี้แจงแผนปฏิรูปเศรษฐกิจมหาภาคและการปฏิรูปเศรษฐกิจรายภาคในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอบโจทย์สามด้านคือปิดช่องโหว่เรื่องวินัยทางการคลังการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้จึงต้องกำหนดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างทั้งการปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเปลี่ยนจากการเป็นภาระแก่รัฐกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างจากที่เคยคิดว่ากำลังจะมีปัญหาเนี่ยกลับไปสู่การเริ่มเดินได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกับหญ้าครับถูกก้อนหินทับมันก็ต้องเหลืองเป็นธรรมดาแต่วันนี้ก้อนหินได้ออกไปแล้วถึงระดับหนึ่งก็เลยทำให้ตัวหญ้าตัวนี้กำลังเขียวขจีขึ้นมาเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยนั้นสามารถไปได้การปฏิรูปประเทศที่ภาครัฐดำเนินการอยู่และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะร่างต่อไปในอนาคตประกอบกับจิตสำนึกความร่วมมือของภาคธุรกิจจะช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทีมข่าวเศรษฐกิจ News 1รายงาน